ส่วนแนวร่วมม็อบ3นิ้วความคืบหน้าล่าสุดก่อนที่จะกลับไปในสภาการอภิปรายต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะศูนย์ทนายความได้มีการอัปเดตเมื่อวานศาลอาญาพิพากษาคดีของทะลุแก๊สนะฮะ2คนธีรชัยกับชัยพรถูกจับกุมที่ด่านตรวจนะก่อนม็อบ29สิงหาคม64แล้วตรวจพบระเบิดปิงปองนี่คือข้อความที่ศูนย์ทนายใช้นะตรวจพบระเบิดปิงปองเจ๊จุกคลอง3เนี่ยบอกว่าเนี่ยนะระเบิดปิงปองเหรอแต่ดูให้ดีๆสินะมีลักษณะเป็นระเบิดปิงปองแล้วไอ้ดำๆน่ะอะไรนะเนี่ยแล้วดูถัดไปดูชัดๆนะฮะนะถัดไปฮะนะที่เซ็นเซอร์ไว้นะครับคือที่เซ็นเซอร์ไว้เนี่ยนี่คือเขาเรียกระเบิดขวดนะนะเป็นระเบิดขวดนะศูนย์ทนายเมื่อวานนี้อัปเดตว่ากรณีนี้ศาลพิพากษาจำคุก6ปีรับสารภาพลดโทษจำเหลือจำคุก3ปีนะนี่คือคำตัดสินเนี่ยแต่พอมีการบอกว่าเจอระเบิดปิงปองถูกดำเนินข้อดีมีข้อหามีวัตถุระเบิดครอบครองโอ้แล้วจำคุก6ปี6ปีแล้วลดโทษเหลือ3ปีพอรับสารภาพนะแต่ต้องไปดูในรายละเอียดว่าที่ตำรวจตรวจพบเนี่ยมันเป็นระเบิดปิงปองเท่านั้นจริงหรือเปล่ามีแค่นั้นจริงหรือเปล่าเจ๊จุกคลอง3ก็เลยเอาภาพมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะจริงๆนี่อยากจะให้เห็นภาพที่ไม่ได้เซ็นเซอร์นะฮะเดี๋ยวกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นะฮะภาพที่เจ๊จุกคลอง3โพสต์เมื่อสักครู่นี่แหละนี่ฮะนี่คือต้องเห็นข้อเท็จจริงว่าแต่ละคดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วอย่างเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยก็คือ1ในคดีที่บอกว่าดำเนินคดีกับม็อบแล้วนี่เป็นผู้ต้องหาคดีการเมืองนะอันนี้ให้ความเห็นเพิ่มนะถ้าเกิดปล่อยเข้าไปอันนี้คือเขาตรวจเจอก่อนที่เขาไปในม็อบเพราะก่อนหน้านั้นมันเคยมีกรณีแล้วกำลังจะปาระเบิดใส่เจ้าหน้าที่มือตัวเองขาดใช่นะเขาก็เลยตรวจสกัดเวลาม็อบช่วงหลังๆแล้วก็ไปเจอเนี่ยลองนึกดูแม้กระทั่งคนที่ไปม็อบนะถ้าเกิดมีอันนี้ไปอ่ะถ้าหลุดเข้าไปได้นะแล้วมันหลุดเข้าไปแล้วมันไปทำความเสียหายให้กับคนอื่นทำความบาดเจ็บล้มตายให้กับเจ้าหน้าที่หรือถ้าโดนพวกเดียวกันเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประกาศชุมนุมสันติอหิงสาการพกอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอาวุธได้เข้าไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วต้องสนับสนุนให้เจ้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดสิถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ศาลตัดสินล่าสุดแต่ว่าคงสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะฮะ